วัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามผลงานของทางทหารยูเครนกันก่อนนะครับตัวที่เหตุการณ์แรกนะครับเหตุการณ์นี้เมื่อวันที่22เดือนธันวาคมปีคศ2023มันก็ได้มีรายงานเข้ามานะครับว่าเครื่องบินแบบซู34ของรัสเซียจำนวน3ลำก็ได้ตกที่บริเวณพื้นที่ทางภาคใต้ซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่แถวแคว้นเคอร์ซอนฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์นะครับตัวที่การสอยเครื่องบินดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันเป็นการสอยจากระบบต่อต้านอากาศยานของใครแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้มันก็ได้เป็นการโจมตีมาจากเจ้าระบบแพทริอตรุ่นแพ็ก2ซึ่งเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานดังกล่าวมันก็มีระยะยิงกว่า160กิโลเมตรใช้สำหรับสกัดกั้นอากาศยานโดยเฉพาะเครื่องบินรบโดยตรงซึ่งคาดว่าเจ้าแพ็ก2เนี่ยมันก็น่าจะตั้งอยู่ที่เมืองนิโคลาเยฟเป็นอย่างน้อยตามแผนที่ที่เพื่อนๆได้เห็นในคลิปนะครับต่อมานะครับทางผู้บัญชาการกองทัพอากาศยูเครนมิโคลาโอเล็กชักก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าทางยูเครนเนี่ยก็ทำการสอยเครื่องบินรบแบบซู34 3ลำของทหารรัสเซียแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับว่าการสอยดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการสอยจากอะไรทางด้านทหารรัสเซียก็ได้มีการโพสต์ลงในช่องทางซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเทเลแกรมของทางสื่ออย่างเกรโซนซึ่งก็เป็นสื่อโปรรัสเซียเจ้าหนึ่งทางทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้บอกว่าการสอยครั้งนี้มันไม่ใช่การสอยจากพวกเดียวกันแต่มันเป็นการสอยมาจากเจ้าระบบแพทริออตอย่างแน่นอนต่อมานะครับทางทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้มีการใช้เฮลิคอปเตอร์แบบ MI-8 เข้าช่วยเหลือนักบินรัสเซียซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าเป็นหรือตายใกล้ๆกับจุดตกของเครื่องบินซู34ในรูปเบื้องก็เห็นร่มชูชีพของทหารรัสเซียที่บริเวณห่างจากจุดที่เครื่องบินตกไม่มากซึ่งคลิปเครื่องบินหรือจังหวะที่เครื่องบินถูกสอยเนี่ยมันก็ยังไม่มีให้เราได้ดูแต่เหตุการณ์นี้มันก็ได้รับการยืนยันจากทั้ง2ฝ่ายว่าเครื่องบินแบบซู34ทั้ง3ลำตกจริงไม่ได้โม้นะครับโดยที่เครื่องบินแบบซู34ทั้ง3ลำเนี่ยก็คาดว่าน่าจะบรรทุกระเบิดแบบแฟบ500บินมาถล่มที่บริเวณหมู่บ้านครินสกีแต่ก็มาโดนในเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบแพทริออตแพ็ก2สอยจนล่วงมงโลกไป3ลำแน่นอนนะครับว่าเจ้าเครื่องบินแบบซู34ซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะดีในระดับต้นๆของรัสเซียมีมูลค่าต่อลำ40ถึง60ล้านเหรียญสหรัฐมันก็ได้กลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการดักถล่มขบวนรถถังยานกรอกของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวๆทิศทางลีมันเครมินาแคว้นลูฮันนะครับจากในคลิปนะครับไอโยโดนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับทหารรัสเซียจำนวนมากก็พยายามจะบุกตำแหน่งที่ตั้งของทหารยูเครนโดยที่ในคลิปเพื่อนๆก็เห็นได้ว่าทหารรัสเซียก็ทำการบุกแบบฮิวแมนเวฟหรือว่าคลื่นมนุษย์อย่างที่พวกเขามักใช้กันเป็นประจำตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2หรืออาจจะก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมทางรัสเซียถึงตายเยอะเพื่อนๆก็ดูหลักนิยมในการรบเอานะครับว่าพวกเขาเนี่ยใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองขนาดไหนแน่นอนนะครับว่าเมื่อทหารยูเครนเห็นภาพดังกล่าวใจเจ้าโดรนลาดตระเวนสอดแนมเนี่ยพวกเขาก็ไม่รอช้านะครับทหารยูเครนก็ได้ทำการประเคนกระสุนปืนใหญ่เข้าใส่ที่บริเวณป่าที่ทหารรัสเซียไปวางกำลังอยู่เพื่อนๆก็เห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นต่อมาครับทางยูเครนเนี่ยก็ยังได้มีการใช้กระสุนคลัสเตอร์บอมบ์คลัสเตอร์มินิชันยิงถล่มเข้าใส่ทหารรัสเซียที่บริเวณป่าคันนาแห่งนี้ซ้ำเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดขนาดเล็กกระจายเป็นวงกว้างได้อย่างชัดเจนทหารรัสเซียที่บริเวณป่าคันนาแห่งนี้เนี่ยก็วิ่งหนีตายหลบกระสุนกันจ้าละวันต่อมาทหารรัสเซียเบื้องบนเห็นท่าไม่ดีพวกเขาเนี่ยจึงได้ทำการเสริมกำลังเพื่อที่จะรักษาระดับการรุกให้ต่อเนื่องตัวที่พวกเขาเนี่ยก็ได้ส่งทหารราบแล้วก็ยานกรอบมาเพิ่มเติมเพื่อจะทำการบุกโจมตีตำแหน่งที่ตั้งของทหารยูเครนแต่ก็ดูเหมือนว่าทหารราบยานกรอบดังกล่าวของรัสเซียเนี่ยจะมาเป็นเหยื่อให้กระสุนปืนใหญ่ยูเครนถล่มเล่นซะมากกว่านะครับแน่นอนครับว่าการดักถล่มทหารรัสเซียในครั้งนี้ทหารรัสเซียพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์และก็ยานกล่องพวกเขาก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ได้รับความเสียหายกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสถานที่เกิดเหตุก็อยู่แถวๆทิศทางเมืองลิมันเครมินาแคว้นลูฮันนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการถล่มฐานปฏิบัติการแล้วก็รถกระบะ BMP-2 ของทหารรัสเซียที่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนนะครับจากในคลิปนะครับไอโยโดนลาดตระเวนสอดแนมแบบช้าของยูเครนมันก็ได้บินไปพบฐานปฏิบัติการชั่วคราวของทหารรัสเซียที่บนป่าแห่งหนึ่งแถวเวลีกีโคปานีฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์
แคว้นเคอร์ซอนต่อมานะครับทหารยูเครนเนี่ยจึงได้ทำการค้นหาพิกัดเป้าหมายแล้วก็ประสานงานให้เจ้าระบบจรวดหลายลำกล้องแบบไฮมายิงจรวด GMLRSโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณดังกล่าวซึ่งเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นโดยที่การระเบิดดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นการระเบิดแบบแตกอากาศหรือว่าแอร์เบิร์ดซึ่งคาดว่าจรวดที่ยิงเข้าใส่เนี่ยมันก็น่าจะเป็นจรวดแบบ M30A1 ที่มีเม็ดทางสเตนกว่า 180,000 เม็ดนะครับโดยที่การระเบิดกลางอากาศดังกล่าวมันก็จะทำให้เม็ดทางสเตนกระจายครอบคลุมเป้าหมายที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้โดยเฉพาะทหารราบรัสเซียรับรองได้ว่าถ้าอยู่ในบริเวณรัศมีทำการของมันเนี่ยตายสถานเดียวนะครับท่านเพื่อนยังไม่เคยเห็นผลลัพธ์อนุภาพที่แท้จริงของมันเนี่ยก็ลองเข้าไปดูใน Twitter @คลิปที่เป็นการยิงถล่มขบวนคอนวอยของทหารรัสเซียจนทำให้มีทหารรัสเซียที่โดยสารมาทางด้านหลังของรถบรรทุก 2-3 คันตายเรียบยกคันแต่ถ้าใครใจไม่แข็งพอก็อย่าเข้าไปดูนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยมันก็ค่อนข้างหดหูพอสมควรนะครับต่อมานะครับไอ้เจ้าโดรนลาดตระเวนสอดแนมของยูเครนเนี่ยมันก็ยังบินไปพบกับไอ้เจ้ารถ BMP-2 ของทหารรัสเซียจำนวน2คันจากนั้นนะครับทางยูเครนเนี่ยจึงได้ทำการยิงจรวด GMLRS จากเจ้าไฮมาโจมตีไปยังที่บริเวณดังกล่าวจนทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นซึ่งเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดได้อย่างชัดเจนและเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราก็เห็นความเสียหายของเจ้ายานกรอบ BMP-2 ทั้ง2คันของทหารรัสเซียผลงานการชี้เป้านี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพันเรคอนที่140สถานที่เกิดเหตุก็อยู่แถวๆที่บริเวณวีลีกีโคปานีฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นในเจ้ารถกรอ M2A2 Bradley กระทำการยิงถล่มตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียที่บริเวณแถวหมู่บ้านสเตปอฟเมืองแอฟดิฟกาแคว้นโดเนี่ยนะครับจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นวิถีกระสุนของเจ้าปืนออโต้แคนนอนขนาด 25mm Bushmaster กระสุนหัวระเบิดโจมตีไปยังตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียที่พยายามจะบุกโจมตีตำแหน่งที่ตั้งของทหารยูเครนที่บริเวณหมู่บ้านสเตปอฟตัวที่การโจมตีดังกล่าวก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเอาให้ทหารรัสเซียเนี่ยย่อยยับกันไปข้างนึงเลยนะครับซึ่งสถานการณ์ความคืบหน้าที่บริเวณพื้นที่เมืองแอฟดิฟกาเนี่ยก็ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงแบบ Major Change ตัวที่ทหารรัสเซียเนี่ยก็ยังส่งกองกำลังขนาดเล็กบุกโจมตีตำแหน่งที่ตั้งของทหารยูเครนอยู่เป็นระลอกแอดก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมทหารรัสเซียเนี่ยถึงไม่มัดรวมกันมาเลยทีเดียวแล้วค่อยทำการบุกมาแบบกระปีกระปอยแบบนี้แอดก็สงสารทหารรัสเซียชั้นผู้น้อยเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็เหมือนวิ่งมารับกระสุนจากทหารยูเครนแต่ก็ไม่แน่นะครับว่ากลยุทธ์ดังกล่าวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกลยุทธ์พลาดกระสุนทหารยูเครนโดยส่งทหารรัสเซียพวกสตรอมแซดทั้งหลายวิ่งมาให้ทหารยูเครนยิงให้เปลืองกระสุนจนกระทั่งกระสุนของทหารยูเครนขาดแคลนทหารรัสเซียจึงอาศัยจังหวะดังกล่าวบุกจู่โจมทหารยูเครนแน่นอนนะครับว่าเมื่อทหารยูเครนไม่มีกระสุนเนี่ยพวกเขาก็อาจจะต้องถอนกำลังออกจากตำแหน่งที่ตั้งจึงทำให้ทหารรัสเซียสามารถเข้ายึดตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวได้หรืออาจจะเป็นอีกเหตุผลนั่นก็คือทหารรัสเซียกลุ่มดังกล่าวก็มาล่อให้ปืนใหญ่ของยูเครนยิงโจมตีเข้าใส่เพื่อให้ปืนใหญ่ของยูเครนเนี่ยเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งต่อมาทหารรัสเซียจึงจะใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่แบบแลนเซ็ตลอยเทลลิงยิงสวนกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งปืนใหญ่ของยูเครนนะครับแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยทหารรัสเซียกลุ่มดังกล่าวมันก็คือเหยื่อกระสุนเหยื่อปืนใหญ่แอร์ก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าน่าสงสารทหารชั้นผู้น้อยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้อยากมารบส่วนคนที่อยากรบเนี่ยแอร์ก็ต้องบอกว่าสมควรตุยนะครับผม